การยืมต่อสื่อการศึกษาออนไลน์ด้วยตนเองเป็นบริการอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ใช้สามารถยืมต่อสื่อการศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของสำนักบรรณสารสนเทศโดยมีข้อกำหนดดังนี้ค่ะ 1. สื่อการศึกษาที่ยืมต่อได้นั้นต้องมีวันกำหนดส่งคืนห้องสมุดก่อนวันส่งคืนไม่เกิน1วันทำการหรือเป็นวันกำหนดส่งคืนของสื่อการศึกษานั้นค่ะ 2. ไม่มีการจองจากผู้ใช้รายอื่นค่ะ 3.ผู้ยืมสามารถยืมต่อได้3ครั้งต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ห้องสมุดกำหนดโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ค่ะไปที่เว็บไซต์ของสำนักบรรณสารสนเทศจากนั้นให้คลิกที่เมนูยืมต่อด้วยตนเองค่ะเมื่อปรากฏภาพหน้าจอให้ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีของคุณซึ่งการลงชื่อเข้าใช้งานของผู้ใช้แต่ละประเภทนั้นจะมีความแตกต่างกันคือ 1.นักศึกษาให้ใส่เลขรหัสประจำตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามสท.10หลักทั้งช่องผู้ใช้งานและรหัสผ่านค่ะ 2. บุคลากรมสท.ให้ใส่รหัสประจำตัวสมาชิกและรหัสผ่านที่เป็น4ตัวท้ายหรือรหัสผ่านตามที่กำหนดค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วหน้าจอจะปรากฏชื่อของผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการเลือกเมนูที่ต้องการยืมสื่อการศึกษาได้ที่เมนูรายการกิจกรรมของคุณค่ะจะเห็นรายการสื่อการศึกษาทุกรายการที่ตนเองยืมจากห้องสมุดโดยมีรายละเอียดต่างๆได้แก่จำนวนสื่อการศึกษาที่ยืมชื่อเรื่องผู้แต่งวันกำหนดส่งบาร์โค้ดคอนัมเบอร์การต่ออายุค่าปรับค่ะจากหน้าจอนี้สามารถเลือกรายการสื่อการศึกษาที่ครบกำหนดส่งจากช่อง Renew และเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างคลิกที่ปุ่ม Renew Selected หรือ Renew All ระบบจะทำการยืมต่อสื่อการศึกษารายการที่เลือกและเปลี่ยนวันกำหนดส่งให้ใหม่ค่ะในส่วนของรายการสื่อการศึกษาที่เกินกำหนดส่งและทำการยืมต่อแล้วหากมีค่าปรับระบบจะแจ้งให้ทราบค่ะกรณีที่ยืมต่อไม่ได้นั้นเนื่องจากสาเหตุรายการนั้นถูกจองหรือยืมต่อครบ3ครั้งแล้วให้นำสื่อการศึกษาคืนห้องสมุดทันทีไม่งั้นอาจจะมีค่าปรับค่ะนอกจากนี้สามารถดูรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการได้เช่นรายการค่าปรับการแก้ไขข้อมูลสมาชิกการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือประวัติการสืบค้นข้อมูลเป็นต้นค่ะผู้ใช้บริการที่มีข้อสงสัยหรือคำถามสามารถติดต่อได้ที่งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดค่ะ